สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐศรีนะฮะตอนนี้น้องเกมก็ไม่น้องเกมสิน้องเบนก็กำลังเกาหัวอยู่นะครับครับอย่ามาขึ้นเก้าล่ะเมื่อคืนนี้อยู่คนเดียวอยู่สองคนอยู่แต่ผมเล่นเป็นเกมเดียวเกมยังอยู่เกมยังคุมแถวนี้อยู่วันนี้คนเดียววันนี้คนเดียวเมื่อคืนโดนอะไรเขาบ้างเมื่อคืนโดนกระแสไฟย้อนกลับไหมไม่โดนนะแต่คนอื่นเนี่ยโดนกันตอนที่มีเสียงก็ตกใจนะโดนกระแสไฟย้อนกลับดันเปิดแล้วครับไม่เป็นโอทามนะซิตี้เปิดแล้วครับเมื่อคืนนี้มันจะมีเสียงคล้ายๆกับระเบิดใช่ป่ะปรากฏว่ากระแสไฟย้อนกลับนะครับสมาชิกของเราด้านข้างนะไลฟ์สดทั้งจอกราฟิกนะครับก็พังไปตามๆกันตายเอเล่นเลยครับตายเอเล่นเลยไอ้เล่นเลยแล้วทีมไลฟ์สดทีมไลฟ์สดนี่ไหลเสียหายหลายบาทเลยอ่ะอันนี้ก็หลายบาทเหมือนกันหลายบาทอะไรเสียหายบ้างเมื่อวานช่องเสียบ 3.5 ของ Mac อ๋อแล้วก็ช่องเสียบ HD ของโปรเซสเซอร์ไปเลยครับนี่แหละครับอุบัติเหตุมันจะเรียกอุบัติเหตุก็ไม่ใช่มันจะเข้าเออใช่มันต้องสื่อสารกันนี่แหละไม่มีพี่นี่แหละเป็นอย่างนี้แหละออฟอะไรพังบ้างออฟแคปเจอร์การ์ด2ตัวครับสองพันยังซ่อมได้นะแต่ใจพังโอ้ยอะไรแคปเจอร์แคปเจอร์การ์ดพัง2ตัวแล้วก็กล่องแปลงสัญญาณ2ตัวครับแล้วก็ช่อง HDMI อีก2ช่องแล้วก็อะแดปเตอร์อีก3ตัวเบอร์เสร็จแล้วมูลค่าแคปเจอร์12ตัวก็แล้วก็กล่องแปลงได้ละ 3,000 กว่า20,000 30,000 30,000 แล้วอะแดปเตอร์อีกอุปกรณ์ที่อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอะไรถูกครับผมเคยมีประสบการณ์ครั้งนึงเอา MacBook นี่แหละเสียบเอาเสียงออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอะไรถูกเอาเสียงออกปรากฏว่าไฟย้อนกลับตู้มเมมบอร์ดพังหมดเกลี้ยงแล้ว MacBook Pro เลยนะหลังจากนั้นนะคือถ้ามางานใหญ่ๆเนี่ยผมจะไม่เอาโน้ตบุ๊กผมอะไรผมเสียบเด็ดขาดเลยถึงจะปลอดภัยแค่ไหนยังไงก็ไม่เสียบแล้วไม่คุ้มค่าแล้วไปเรียกค่าเสียหายกับใครไม่ได้แล้วพี่ก็มาเสียบกับผมไงวันนั้นวันดีแล้วนะที่พี่ไม่มาทุกวันนี้ผมชาร์จแบตโทรศัพท์อ่ะผมต้องใช้ power bank เลยโอ๊ยเอาละฮะอุบัติเหตุก็ไม่มีอยากให้เกิดเนาะเมื่อวานนี้มันสุดวิสัยนะครับสุดวิสัยจริงทุกคนสัญญาณมันหายอยู่ป่ะเล่นน้ำก็เลยเล่นไม่โอ้ยมันก็ยังนี่แน่ว่าปกติคือมันปุ๊บเลยไงอ๋อเห็นป่ะมันค่อยๆขึ้นแหละสัญญาณมันเดือดซ่ามันช้าเหรออ่าสัญญาณมันเดือดซ่าหรือว่าเปลี่ยนครับลองเอ็มมันใหม่นะเอ็มลองขับไปเดี๋ยวไปที่ซีมันดิสวัสดีครับค่อยๆขึ้นเด้เอาไหมไม่นี่ถ้ามันค่อยๆขึ้นแบบนี้ไม่นี่มันต้องค่อยๆขึ้นแล้วนะแต่อันนี้คือมันหน่อยเลยดิแต่ว่าอันนั้นมันค่อยๆขึ้นใช่ไหมเอาละเดี๋ยวค่อยแก่ทุกเพราะมันเป็นน้ำหมอนในตัวมันเพราะเดี๋ยวมันที่กลางรถออกไปมันจะระเบิดเขาจะเอาที่มันจะระเบิดไว้ที่ตรงนี้ครับวันที่9ที่กรุงเทพวันนี้นะครับน้องเบนนะฮะก็คุมดูแลคนเดียวนะครับเดี๋ยวจะไขปัญหาต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับที่จังหวัดระยองนะครับพื้นที่วันนี้ก็มันกว้างเนาะแต่เวทีมันเนี่ยมันดูแคบนะฮะแต่ก็รองรับหลายๆคนได้นะครับรองรับหลายๆคนได้ยังไม่เสียเผื่อเขาดับไฟเผื่อเขาดับไฟอีกนะทำไมกลัวเหรอแค่นี้กลัวเหรอมันพังมาแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลย
คือใครไม่เคยเจอประสบการณ์นี่ไม่รู้อ่ะมันต้องมีคิวที่จะเปิดซาวจาก VTR อะไรพวกนี้มันต้องเอาเสียงออกเนาะใช่มันก็เลยจำเป็นต้องต่อเสียงจะมาต่อแบบก่อนหน้าภาพสดก็กระพริบเมื่อคืนอุปกรณ์เรามันเคลื่อนที่ทุกวันนะครับสภาพอากาศแต่ละที่ก็เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะตกหนักตกเบาตกอะไรหลายๆตกนะครับโอ้โหท้องฟ้าสวยมากครับวันนี้นี่ท้องฟ้าอากาศปลอดโปร่งนะครับทุกคนนี่ฮะม่วนสนุกแน่นอนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต่อมาเพื่อนบ้านแพงครับแล้วก็พรุ่งนี้ประเด็นฮะลูกหินเหล็กไฟไม่มาทำไมเหรอทำไมปลอดโปร่งไงปลอดโปร่งโอ้ยผมไม่ทันนะเกิดไม่ทันเลยไม่รู้จักใครเรียกว่าไงล่ะครับว่าไงพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้พี่ไม่ได้เข้าไปพี่เตรียมตัวแล้วปุ๊บปั๊บหน้าไปกับรถบัสกับอีสานใช่ไหมไม่เข้ากรุงเทพพรุ่งนี้ไงอ๋อเข้าลานจอดรถพรุ่งนี้มันต้องลงทะเบียนรถให้เขาอ๋อเอาจดไว้เลยเผื่อไว้เฉยเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ว่าพี่จะพักผ่อนไงจดเลยใช่ป่ะ1กไก่1กอไก่1กอไก่พอสำเภาพอสำ5393เพราะว่าพรุ่งนี้พี่ว่าพี่จะเข้าไปแป๊บเดียวแล้วก็พี่จะออกเพราะว่าพี่แอดมินแอดมินดีเลิศประเสริฐศรีแอดมิดนี่แอดมิดพรุ่งนี้พี่ว่าจะเข้าไปแล้วพี่จะกลับเลยเพราะว่าพี่จะต้องไปเตรียมตัวถ่าย MV ศรีสะเกษเผื่อไปต้องทำอะไรบ้างไงใช่ก่อนดีกว่าใช่ศิลปินต้องวางกอทมดูหน้าตาพี่สิพี่เด็กกรุงเทพนะหนูก็เด็กนนท์แต่ทำไมหนูออกรถทะเบียนสุรินทร์โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกคนก็เตรียมความพร้อมทุกๆอย่างเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเกมนะครับไม่ใช่น้องเกมน้องเบนนะครับเชื่อว่าน้องเบนทำได้ดีแน่นอนว่าที่เราเห็นมาหลายๆอย่างนะครับหลายๆงานก็โอ้สุดยอดนะครับค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปนะครับบางทีน้องมาเจอแบบเหตุการณ์ฝนตกเกือบทุกวันนะฮะแต่ก็แก้สถานการณ์ช่วยกันแก้สถานการณ์ได้ออกมาดีสุดยอดนะครับฝนตกไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์แบบไหนนะฮะอยู่วันนี้นะครับบรรยากาศปลอดโปร่งนะครับทุกคนครับพอตรงหน้าโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ